ข่าวแรกเลยนะคะกับพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะพี่เป็ดอภิชาตินั่นเองค่ะก็มีหลากหลายคนดังในแวดวงบันเทิงนะคะไปร่วมงานไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายค่ะครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเมคอัพอาร์ติสต์เป็ดอภิชาตินรเศรษฐาพรณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเมื่อเย็นที่ผ่านมานี้โดยภายในงานเต็มไปด้วยคนในวงการบันเทิงและวงการแฟชั่นมากมายต่างมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนยังไม่เชื่อเพราะทุกคนที่เวลาสูญเสียเนี่ยก็เหมือนมันมีอาการไม่เชื่อเกิดขึ้นแต่วันนี้คือแบบไม่เห็นก็ใจหายวันนี้ก็ขอส่งพี่เป็ดขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็ไปเป็นช่างแต่งหน้าดังๆบนข้างบนอย่าลืมไปเจอแม่กับพ่อนะคุณแม่คงดีใจชอบเวลาพี่เป็ดบอกว่าตอนที่ตัวเองป่วยแล้วก็เหมือนต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องแต่งตัวสวยๆจะต้องไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าห่อเหี่ยวหัวใจอะไรอย่างเงี้ยคือไปแล้วก็แบบอย่างน้อยก็ไปโรงพยาบาลสวยๆให้คนอื่นได้รู้สึกว่าเออฉันน่าชื่นชมเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ต่อให้ร่างกายจะป่วยก็จิตใจเข้มแข็งแล้วก็แบบสู้เสมอพี่เป็ดก็จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปค่ะขอบคุณเป็ดที่เป็นบุคคลตัวอย่างให้คนในวงการนะครับว่าเป็ดเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้าอย่างเดียวเป็ดเป็นช่างแต่งจิตใจคนให้มีความงดงามเป็ดแต่งเติมจิตใจคนไทยให้มีความรักชาติรักสถาบันอันเนี้ยเราจะขอบคุณเขาว่าเป็ดตายไปแต่ร่างจริงๆนะครับคุณงามความดีที่เป็ดทำมาไว้ให้กับเพื่อนฝูงในวงการเนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องต่อไปในอนาคตนะครับก็จะขอบคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดีครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีการนำอัฐิเนี่ยนะฮะไปลอยอังคารที่วัดด่านพระราม3ต่อไปครับก็ขอแสดงความไว้อะไรอีกหนึ่งขั้นแล้วกันนะคะกับพวกเราทั้งหมดอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแถมเรื่องราวของเรียกว่าเป็นนักร้องอยู่หนึ่งท่านนะครับที่ส่วนตัวแล้วเธอเองก็ปราบปลื้มพี่เป็ดอยู่นะครับแต่ที่สำคัญเธอปลื้มใจตรงที่ว่าเธอก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าพี่เป็ดเนี่ยก็ปราบปลื้มในตัวเธอเหมือนกันจะเป็นใครติดตามเลยครับไม่ใช่ใครก็ข้างหลังผมเมื่อกี้เนี่ยนะครับเธอบอกอย่างนี้เพราะแฟนพี่เป็ดเนี่ยชอบเพลงเลิกแล้วค่ะของพี่เลยทำให้อยู่ๆคุณคายอาภาพรครับกลายเป็นไอดอลของช่างแต่งหน้าดังโดยไม่รู้ตัวครับนี่คือคำสารภาพนะครับของพี่ฮายอาภาพรนครสวรรค์ที่เล่าอย่างภูมิอกภูมิใจเลยทีเดียวครับในวันงานศพนะครับของพี่คุณคนสนิทอย่างพี่เป็ดสุดยอดเมคอัพอาร์ติสต์ที่เคยเนรมิตความสวยให้เธอในงานแฟชั่นเมื่อ10ปีก่อนตั้งแต่คุณฮายเป็นที่รู้จักกับเพลงเลิกแล้วค่ะเพราะว่าเพลงนี้เองนะครับผมที่ถือว่าเป็นเพลงที่ปูทางให้กับนักร้องน้องใหม่ให้มีโอกาสได้คิวช่างแต่งหน้าระดับประเทศที่มาลงฝีแปรงบนหน้าเธอพร้อมกับคำแนะนำว่าหน้าอย่างเธอเนี่ยเหมาะกับการแต่งแฟชั่นแต่งแน่นๆเพราะว่าเธอเนี่ยหน้าแปลกครับพร้อมกับกระซิบว่าฉันเนี่ยแฟนฉันเนี่ยชอบเธอมากจนนักร้องอารมณ์ดีเนี่ยนะครับจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับตอนที่แต่งเนี่ยพี่เป็ดชอบเลิกแล้วค่ะมากนะคะก็เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเก่าแล้วค่ะค่ะเพลงนี้ค่ะคือแกจะพูดถึงเพลงนี้ตลอดพูดแล้วขนลุกใครไปก็แล้วแต่เพื่อนไปหรือว่าช่างแต่งหน้าไปก็จะถามหาอภพรตลอดว่าทำไมนางไฮไม่มาอะไรอย่างเงี้ยผูกพันพี่เป็ดเป็นคนน่ารักพอถ่ายรูปเสร็จมาซิขอถ่ายรูปนะเพราะแฟนฉันชอบเธอมากอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เรานี่เกรงมากเลยเพราะว่าเขาเป็นแม่น้องมือหนึ่งระดับประเทศแต่ที่สอนในวงการบันเทิงไม่ได้สอนค่ะพี่เป็ดบอกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งอยู่แล้วเก่งมากไอดอลของฉันเลยฉันชอบคนนี้บอกเราเป็นไอดอลเราแบบปลื้มมากอ่ะบอกโอ้ยขนาดนั้นจะเหรอจะบอกว่ารู้ไหมว่าแฟนฉันชอบเธอมากอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจนะคะว่าเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังอย่างพี่เป็ดเนี่ยก็แอบปลื้มเราเหมือนกันเนอะถ้าเราเป็นพี่ฮายอ่ะ
คือเวลาไปทำงานเนี่ยหรือว่าไปทำงานอีเวนต์เจอพี่เป็ดเนี่ยพี่เป็ดแกจะน่ารักคือแกจะทักเราทุกครั้งคือเราก็มีความรู้สึกเออพี่เป็ดน่ารักเนี่ยคือแบบในเวลาที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเราหรือว่าเจอเราแล้วก็ไม่ได้ทักทายแต่พี่เป็ดจะน่ารักทุกครั้งเข้ามาทักทุกครั้งเห็นไหมสงสัยเป็นแบบว่าคนที่จำง่ายอ่ะพี่ปอเอกลักษณ์ชัดเจนตรงที่หน้าตาดีและไม่มีผมเกือบดีแล้ว